ป็นสีนี่เวอร์ป้าย่าเละเลยนะน่ะสีฟ้าเป็นรูปอะไรนะเป็นบล็อกพิมพ์รูปอะไรเพนกวินสีแดงเป็นรูปอะไรรูปหมีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำวุ้นผงวุ้นค่ะกะทิค่ะสีเขียวภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรแต่ชูให้ green green อันนี้รูปอะไรภาษาอังกฤษพูดว่า bear bear เราต้องล้างภาชนะกันให้สะอาดก่อนนะคะใส่ลงบล็อกแป้นพิมพ์นะมีสีส้มอ่ะจะเอามีสีส้มโอเคไม่เป็นไรหยอดให้ตรงตัวต้องระวังถ้าหยอดไม่ตรงมันด่ามันจะเละเทะเอาใหม่เดี๋ยวไปดูแม่วุ่นดีกว่าเขากำลังหยอดแผ่นวุ่นอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปพักทิ้งไว้ให้มันแห้งเสร็จแล้วเราก็เป็นวุ้นลูกสัตว์อ่ะใช่ป่ะเป็นลูกเพนกวินนะเอาฝันมันยังไม่เสร็จให้คุณแม่เล่าสิเยลลี่กับวุ้นนี่มันต่างกันยังไงบ้างคะเยลลี่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวถ้าวุ้นเปรี้ยวแต่ว่าวุ้นหูอันนั้นเราพูดกันถึงรสชาติใช่ไหมคะที่มันต่างกันนะแต่ระหว่างเยลลี่จะทำมาจากเจลาตินนะคะเยลลี่จะทำมาจากเจลาตินไขกระดูกของสัตว์ถ้าเป็นเยลลี่แต่วุ้นเนี่ยเราจะได้ส่วนผสมของวุ้นเนี่ยจะมาจากสารละลายอันนี้ก็แบ่งออกมาอร่อยไหมอร่อยไหมคะเดี๋ยวเรามาแกะทุกอันให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยกินดีไหมพอฝังโอเคเรามาแกะทุกอันว้าวไหนลูกหมีขอโชว์ตัวให้ดูหน่อยสิไหนลูกแพนกวินว้าวไหนขอดูลูกตาหน่อยไหนโอ้ยไหนโชว์ให้ดูหน่อยดิเอ้ยเหมือนเลยเฮ้ยเหมือนเลยไหนสีดำไม่เสร็จตัวนี่โอ้โหกินได้จริงเลยเหรออร่อยไหมคะเด็ก
ทำให้เละสิคุณผู้ชมเหมือนไข่เลยนะเอ้ย